ครั้งที่แล้วนะครับได้แนะนำวิธีการบันทึกจัดรูปแบบของจำนวนตัวเลขในภาษาบาลีนะฮะก็ตอนนี้จะมาหลังจากที่เราได้มีรายละเอียดครบถ้วนแล้วเนี่ยก็คือการจัดตารางก่อนที่จะบันทึกเข้าไปเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อให้ง่ายแก่การกรอกในการเรียนรู้ภาษาบาลีในเรื่องของจำนวนตัวเลขนะครับก็อันนี้เป็นปกติสังขยายตามที่ได้กล่าวไว้ครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าลักษณะการจัดรูปแบบตามคำแปลตามหนังสือของท่ามะโอเนี่ยนะครับใช้แบบไหนนะครับก็คือมีอะไรบ้างนะครับอันนี้การจัดก็จะมาจัดรวมกันนะครับก็คือเช่นนี่ก็คือเป็นคำอ่านบาลีซึ่งคำอ่านบาลีก็อาจจะมี3ตัวนะครับต่อจากนั้น อันนี้ก็ใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์นะครับใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์แล้วก็มาตัดคำเอานะอันนี้ก็ใช้คำสั่งเล้งธรรมดานะครับเพื่อนับจำนวนตัวอักษรนะครับตัวอักษรของช่องนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาคำว่าบาทถ้วนเข้าไปเพราะว่าโปรแกรมตัวเนี้ยเป็นตารางคล้ายๆ Excel ชื่อ LibreOffice นะครับเราก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวตัดคำนะฮะเพื่อให้ได้ตัวนี้คำแปลที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้อกำหนดนะฮะข้อกำหนดในการใช้หรือชื่อเรียกต่างๆของภาษาบาลีนะครับข้อจำกัดในการใช้นะครับเหมือนยานะเหมือนยานะฮะเหมือนยาที่เรากินน่ะภาษาบาลีก็คือเป็นยาแขนงหนึ่งเป็นยาสมานใจนะฮะก็เป็นยาสมานใจนะรักษาใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในการใช้ก็เลยนำมาแสดงให้ดูนะครับก็ตรงเนี้ยอย่างเช่นเอกะถึงอัฏฐันวุตตินะก็คือ98แปลสำเนียงอายตนิบาตแห่งวิพัฒน์ไม่ได้นะเอามาจัดเข้าตารางนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ตารางตัวนี้แล้วเนี่ยจัดรูปแบบเรียบร้อยเนี่ยได้ตารางตัวนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันง่ายแก่การจดจำก็เอามาเข้านะเอาคำแปลมาเข้าDictionary นะครับ Dictionary ที่ Thai New Gen Dic นะครับเพื่อให้เรามีคำแปลที่สมบูรณ์นะครับตอนนี้ที่ทางผมได้ทำไปแล้วนะครับก็คือนะฮะถึงฉะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นสัก 2-3 ตัวอย่างแล้วจะเห็นว่าวิธีการทำรูปแบบในการบันทึกข้อมูลแบบนี้นอกจากจะทำให้เราได้จำได้ง่ายโดยไม่ต้องท่องแล้วนะครับแล้วเราได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามหลักคัมภีร์บาลีไวยากรณ์ยังไงนะฮะลองมาดูกันนะครับเราก็มาเลื่อนนะครับเลื่อนไม่ต้องทำอะไรมากนะครับก็คือพอเราได้คำแปลนะ6ปั๊บ
เป็นปกติสังขยาแล้วก็ในส่วนของ6ก็ยังไม่มีอะไรแล้วก็เป็นเอกะถึงอัฏฐานวุตติแปลออกสำเนียงอายตนิบาตแห่งวิภัตติไม่ได้นะต่อจากนั้นเราก็เลื่อนไปเอกะถึงอัฏฐาลสะ18เป็นไปได้ทั้ง3ลิงต่อจากนั้นตั้งแต่ทวิ2ถึงอัฏฐาลสะ18เป็นพหุวจนะอย่างเดียวอันนี้ก็คือคำแปลตามหลักบาลีไวยากรณ์ที่พร้อมข้อจำกัดในการใช้พอมาถึงสัตตะจะสังเกตว่าในแต่ละตัวนะในแต่ละตัวเราจะประสานเซลไว้อันไหนที่เป็นเงื่อนไขเดียวกันอันนี้เป็นจึงเป็นที่มาว่าพอถึงจุดไหนปุ๊บเนี่ยพอเราจัดระเบียบเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยพอถึงจุดไหนที่เราจะต้องเอาคำแปลไปปุ๊บเนี่ยเพียงแค่เราเลื่อนเซลล์อย่างเดียวนะเราเลื่อนเซลล์อย่างเดียวก็จะสามารถที่จะได้แล้วนะฮะบันทึกได้เลยนะแล้วไม่ผิดนะครับไม่ผิดด้วยเพราะว่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบนะคำแปลนะครับก็จนกระทั่งครบนะลดข้อผิดพลาดนะครับเป็นการลดข้อผิดพลาดในการบันทึกคำศัพท์นะบางทีอาจจะมีซ้ำบ้างเพราะว่าการฟิลเตอร์กรองไม่หมดก็เราก็ลบคำที่เราไม่ใช่ก็ได้นะครับก็คือให้เหลืออันเดียวนะครับอันนี้เป็นของเดิมนะครับน่าจะมาจากราชบัณฑิตหรืออะไรนะครับก็ที่เราคิดว่าถูกต้องนะครับเอาเข้าไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สื่อการเรียนรู้อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเลยอาจมีการบันทึกก่อนหน้านี้ในรูปแบบที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปหรือเข้าใจไม่หมดได้ไม่ครบนะครับได้ไม่ครบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็รีบไว้แล้วก็บันทึกต่อไปนะครับอันนี้ก็เราก็จะได้วิธีการรวดเร็วนะครับรวดเร็วในการออกแบบ
ในการบันทึกใช้ได้ถูกต้องตามหลักบาลีไวยากรณ โอเคนะฮะก็วิธีการบันทึกคำศัพท์ตัวเลขภาษาบาลีตั้งแต่1ถึง10นะฮะก็หลักการทำรูปแบบสำหรับการบันทึกนะเป็นไปตามนี้จริงๆจะว่าไปแล้วก็1ถึง10ล้านนะ1ถึง10ล้านดีกว่านะฮะก็บันทึกไปเรื่อยๆนะครับตามนี้บันทึกโดยไม่ต้องท่องแต่ต้องทำครับสวัสดีครับ กด Subscribe ติดตามคอมเมนต์มีข้อสงสัยเรื่องใดต้องการให้นำเสนอเรื่องใดเสนอกันเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ